ว้าวสนามบินงูนาลัยไม่ได้ปูพรมแล้วนะคะภายในอาคารใช้กระเบื้องลายไม้เอามาดูว่ากระเบื้องลายไม้ที่นี่เป็นยังไงตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินค่ะนี่แถวนี้ค่ะสนามบินแล้วก็หาดที่ใกล้สนามบินมากที่สุดก็คือโกต้าข่าวนี้กันค่ะได้ยินมาประมาณ6เดือนแล้วค่ะต่อไปถ้านักท่องเที่ยวมาถึงบารีตั้งแต่วันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ปีหน้าต่างชาติทุกคนนะคะที่มาถึงบารีจะต้องจ่ายค่าเข้าจังหวัดบารีคนละ 150,000 รูเปียหรือว่า10ดอลลาร์ค่ะบอกว่าถ้าคุณเอาโทรศัพท์ของคุณมาคุณอยากใช้โทรศัพท์อยากใช้ในต่างประเทศที่อินโดนีเซียอย่างถาวรเราจะต้องจ่ายเงิน500 USD นะคะในการแก้อันนี้ออกมาจากโซนที่เป็นตม.แล้วสแกน QR โค้ดแล้วนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ให้แก้อีมีที่สนามบินเลยค่ะเพื่อนๆในกรณีที่เพื่อนๆอยากใช้โทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็อยากใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตซิมการ์ดของอินโดนีเซียนะคะเพื่อนๆมาดูค่ะตรงหน้าของเรานี่นะคะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวบารีได้จัดระเบียบไว้ดีงามมากเลยมีที่นั่งให้แบบนี้เลยสุดยอดก็คือว่าทุกคนไม่ออกมาจากรั้วเลยนะคะเพื่อนๆอยู่ในรั้วของตัวเองแล้วก็มารับลูกค้ากันสุดยอดนะคะแบบนี้I live in Bali. I know. Give me. You want it? เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เทสมาถึงสนามบินใช่สนามบินอะไรอันนี้เพชรมาถึงสนามบินนูงาลัยอะค่ะบารีประเทศอินโดนีเซียนี่เป็นครั้งแรกของเพชรนะคะที่นั่งเครื่องบินตรงมาถึงสนามบินบารีเลยเพราะปกติจะนั่งโดเมสติกมานะคะภายในประเทศเดี๋ยวมาดูกันว่าสนามบินฝั่งที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบินตรงมาจากต่างประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างตรงนี้นะคะออกมาจากงวงบรรยากาศสีตึกทาสีส้มนะคะเหมือนจะเป็นการทาสีใหม่มีพรมพอเข้าอาคารปุ๊บพื้นเป็นกระเบื้องลายไม้ค่ะเพื่อนคนที่บินมาส่วนใหญ่ในไฟก็มีชาวอินเดียนะคะก็เป็นชาวยุโรปค่ะมีคนไทยอยู่บ้างว้าวสนามบินงูนาลัยไม่ได้ปูพรมแล้วนะคะภายในอาคารใช้กระเบื้องลายไม้เอามาดูว่ากระเบื้องลายไม้ที่นี่เป็นยังไงผนังข้างซ้ายมือนี่ก็จะเป็นลายบาหลีเลยสไตล์อันนี้อะไรอ่ะส่วนใหญ่ชาวบาหลีนะคะก็จะนับถือศาสนาฮินดูไม่ใช่มุสลิมแล้วค่ะเพื่อนๆนี่คือพื้นรู้สึกจะเป็นการปูพื้นใหม่นะคนที่มาด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาวยุโรปผิวขาวต้องลงไปข้างล่างนะคะ
่ะพอมาถึงฝั่งตม.ปุ๊บนี่งานศิลปะเป็นสีขาวเลยนี่คือการทำใหม่นะรีโนเวทใหม่หมดเลยจะบอกว่าใหม่เพราะว่ามาคราวที่แล้วไม่มาภายในประเทศไงเลยไม่รู้ว่าของเก่าเป็นยังไงแต่ความที่เห็นพื้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นพื้นใหม่ตอนนี้ก็เวลานี้เลย 11:28 ว้าวสนามบินก็จัดงานโชว์ไว้เยอะมากมายเลยนี่อะไรเอ่ยอันนี้รู้คุชที่สนามบินจะเป็นรูปคุชอันนี้อะไรคุชใช่เคยมีครั้งหนึ่งมีสถานที่ที่เที่ยวนะคะเป็นรูปคุชและนี่ตัวอะไรเอ้ยจะเหมือนสิงโตอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้เมทก็มาถึงสนามบินงูนาไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านหลังของเรานี่เป็นแผนที่ของปารีสค่ะว้าวเดนพาซ่ามาเริ่มดูกันก่อนเลยนะคะเราอยู่กันที่สนามบินค่ะนี่แถวนี้ค่ะสนามบินแล้วก็หาดที่ใกล้สนามบินมากที่สุดก็คือโกต้าเลี้ยงไปก็เป็นซิมยักนะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเดินทางสะดวกมีแหล่งช้อปปี้นะคะราคาถูกส่วนกว่ามือทางนี้ค่ะเพื่อนๆส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมที่มีราคาขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วอันดับหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆที่ผู้คนนิยมไปกันมากที่สุดก็คือนี่เลยพระนิดาไอแลนด์จะต้องนั่งเรือเฟอร์รี่ไปนะคะประมาณ40นาทีพอไปถึงก็จะมีคนมารับแล้วก็ขับรถวนอยู่ในไอแลนด์เนี่ยค่ะอีกหนึ่งที่ที่เพชรสนใจอยากไปเช็คมั่งงวดนี้ก็คือนี่เลยนูซาดูอะบอกได้เลยว่าการออกแบบของสนามบินที่ทำการรีโนเวทใหม่นี้ทั้งหมดทำให้รู้สึกถึงว้าวนี่แหละปารีสจัดตั้งงานศิลปะนะคะแล้วก็ผนังตามเสานี่ทำลวดลายปารีสเลยพื้นแบบว่าไม่ต้องใช้พรมอีกต่อไปแล้วส่วนด้านซ้ายนี่ก็ประดับประดาไปด้วยกุ้งหอยปูปลาที่มีแสงไฟตัดกับสีขาวดำนะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เห็นเดินกันมานี่ก็จะเป็นชาวยุโรปผิวขาวนะคะของเพจนี้ล่ะค่ะก็คือที่จะผ่านไปหาตม.นะคะแต่คนที่กำลังเข้าแถวอยู่นี่เป็นการจ่ายเงินค่าวีซ่าค่ะจะมีแค่เพียง7ประเทศที่เป็นอาเซียนนะคะที่สามารถท่องเที่ยวอินโดนีเซียได้ฟรี30วันโดยไม่ต้องจ่ายค่าวีซ่าค่ะคราวนี้เราเป็นคนอาเซียนนะคะให้เราเดินทะลุตรงไปหาตม.ด้านไหนได้เลยค่ะเพราะแถวที่ต่อกันนี้ไม่ใช่ตม.นะคะเป็นการจ่ายค่าวีซ่าตอนนี้เพชรก็ยืนอยู่ตรงที่รับกระเป๋านะคะแล้วก็เพิ่งจะทราบมาว่าบารีไวกว่าจาการ์ตา1ชั่วโมงค่ะเพื่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เพชรมาบารีแต่ความทรงจำเก่าๆหายไปหมดเลยค่ะวันนี้ก็เลยเป็นการมาฟื้นฟูความทรงจำเดิมของเพชรในบารีไปชมด้วยกันนะคะเราก็จะเป็นไฟยุโรปค่ะไม่รู้ว่ามาจากไหนนะเดี๋ยวเข้าไปอ่านไฟด้านหลังของเรานะคะที่เห็นมีต่างชาติกำลังยืนรอกระเป๋ากันอยู่นี้เป็นผิวขาวมาก
ตอนแรกเพชรก็นึกว่าเป็นไฟมาจากยุโรปนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นไฟที่บินมาจากออสเตรียเพื่อนชาวออสเตรียก็มาเที่ยวบารีนะคะเพราะไม่ไกลเลยจริงๆเพราะว่าบารีอยู่โซนใต้ของอินโดนีเซียค่ะแล้วออสเตรียอยู่ตรงนี้มีอย่างหนึ่งนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีโทรศัพท์แล้วอยากใช้ซิมการ์ดของอินโดนีเซียนะคะด้านหลังนี้เลยค่ะจะต้องมาแก้ไอเดียบอกว่าถ้าคุณเอาโทรศัพท์ของคุณมาคุณอยากใช้เซลลิฟูนอยากใช้ในต่างประเทศที่อินโดนีเซียอย่างถาวรเราจะต้องจ่ายเงิน500 USD นะคะในการแก้ไอเดียเอกสารต่างๆก็จะเห็นได้ตามหรือเข้าไปดูตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะเพื่อนลิงก์อันนี้ค่ะทางที่ดีนะคะเพจก็แนะนำถ้าเพื่อนๆเป็นนักท่องเที่ยวมา5วันมา1เดือนแนะนำให้ทำแพ็กเกจโรมมิ่งมาเลยดีกว่าค่ะการมาใช้ซิมการ์ดที่นี่หรือการมาแก้ไอมี่ที่นี่เป็นบางครั้งซิมการ์ดที่เราซื้อก็ไม่สามารถใช้มีหนึ่งเหตุผลค่ะที่เพชรตัดสินใจมาบาหลีในเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าเดือนนี้หนึ่งฝนไม่ตกฝนไม่ชุกนะคะอันดับที่สองหรือเป็นอันดับท็อปๆเลยก็คือวันที่14 กุมภาพันธ์ 2024ปีหน้านะคะบาหลีจะเก็บค่าเข้าจังหวัดใช่ค่ะเพื่อนเท่าไหร่ค่ะข่าวนี้กันค่ะได้ยินมาประมาณ6เดือนแล้วค่ะตอนนี้อัปเกรดวันเป็นที่เรียบร้อยถ้านักท่องเที่ยวมาถึงบาหลีตั้งแต่วันที่14 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ปีหน้าต่างชาติทุกคนนะคะที่มาถึงบาหลีจะต้องจ่ายค่าเข้าจังหวัดบาหลีคนละ 150,000 รูเปียหรือว่า10ดอลลาร์ค่ะก็เลยอยากจะมาบาหลีนะคะ10ดอลลาร์ก็ประมาณ350บาทค่ะเพื่อนๆต่อคนนะคะถ้าคุณมาเป็นครอบครัวก็คูณไปค่ะคันนี้กฎยังไม่ได้เน้นชัดนะคะว่าชาวต่างชาติที่มี work permit หรือชาวต่างชาติที่มีการจดทะเบียนสมรสกับคนอินโดนีเซียจะต้องจ่ายค่าเข้าบาหลีด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็พวกเอเชียอย่างเราอย่างนี้ต้องจ่ายด้วยหรือเปล่าเพราะตอนนี้เอเชียอาเซียนนะคะ 7-8 ประเทศสามารถมาอินโดนีเซียโดยไม่ต้องจ่ายค่าวีซ่าอยู่ได้30วันแต่ครั้งนี้บาหลีออกกฎมาใหม่ว่าต่างชาติทุกคนที่จะเข้าบาหลีจะต้องจ่ายฟรี10ดอลลาร์350บาทหรือเงินรูเปีย 150,000 รูเปียเราก็ค่อยมาตามกันปีหน้านะคะว่าก็จะลงลึกลงรายละเอียดอีกทีเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆประเทศอินโดนีเซียกำลังผลักดันให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดอื่นค่ะเพราะตอนนี้บาหลีแน่นขนาดไปด้วยชาวต่างชาติอย่างด้านหลังของเรานี่ประมาณ 200-300 คนนะคะเป็นชาวผิวขาวเป็นชาวออสเตรเลียค่ะที่มาเที่ยวบาหลีกันเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันว่าจะได้แท็กซี่แบบไหนเพื่อจะไปโรงแรมที่ย่านอูตาไม่ใกล้จากแอร์พอร์ตนะคะและมีอีกหนึ่งอย่างนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเข้ามาอินโดนีเซียถ้าต้องการใช้โทรศัพท์แก้ไอมี่แล้วการที่จะใช้คอนตอมผ่านว่ามีกระเป๋าเดินทางมากี่ใบมากี่คนเราจะต้องทำออนไลน์ที่เว็บไซต์ดีมาก่อนเลยนะคะหรือถ้าเราไม่ได้ทำมาด้านหลังนี้ละค่ะเพื่อนๆเห็นไหมก็สามารถมายืนทำที่สนามบินได้เป็น QR code เป็นการกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วก็พาสปอร์ตใบบอร์ดดิ้งไฟท์นัมเบอร์มีกระเป๋ากี่ใบนำอะไรมาบ้างประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสแกนที่เจ้าหน้าที่ตรงทางออกเป็น Electric Custom Decay ที่จะต้องทำมาก่อนได้นะคะเพื่อนๆเราสามารถทำมาล่วงหน้าได้เลย1วัน2วันแต่ถ้าเราไม่ได้ทำมาแบบนี้ก็มากรอกที่นี่ได้นี่ค่ะเราสามารถตรวจสอบที่
ลิงก์นี้ได้เลยเว็บไซต์อะไรนะเพื่อนทำมาก่อนได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องมาทำที่นี่ที่นี่ก็มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้นะคะคนไม่ได้กรอกมาก็มายืนกรอกตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้านี่เลยสแกนกระเป๋าไม่สแกนกระเป๋าโซนนี้นี่เว็บไซต์นี้นะคะเพื่อนๆทำมาก่อนได้เลยค่ะ Electric Custom Decal นะคะเว็บไซต์นี้ค่ะตกใจมากนะคะเพื่อนๆมีเคาน์เตอร์ Exchange Money แบบว่าเยอะมากซิมการ์ดสายมือเราออกมาจากโซนที่เป็นตม.แล้วสแกน QR code แล้วนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ให้แก้อีมี่ที่สนามบินเลยค่ะเพื่อนๆในกรณีที่เพื่อนๆอยากใช้โทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็อยากใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตซิมการ์ดของอินโดนีเซียนะคะก็สามารถแก้ที่สนามบินได้เลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพชรยืนอยู่ด้านนอกละโซนที่เป็นแท็กซี่แล้วเดี๋ยวดูกันว่าจะหาแท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่จริงๆราคาถูกได้ที่ไหนทายของบารีนะคะอินโดนคนก็จะถวายเครื่องดื่มดอกไม้ทุกร้านค่ะบางร้านวางบนพื้นตามชายหาดจะเห็นเยอะเวลาเที่ยงตรงนะคะเราเป็นก็หิวด้วยยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยก็เลยสั่งเครื่องดื่มที่นี่ก่อนได้กินมารู้ว่าสนามบินบารีไม่มีแอร์ค่ะเพื่อนรวมทั้งร้านสตาร์บัคตรงนี้ด้วยเดือนนี้รู้สึกว่าร้อนเดินมาแบบว่าคนกระเป๋ามานะคะพอมายืนตรงนี้แล้วรู้สึกว่าร้อนทั้งฮอลเลยไม่มีแอร์คอนแล้วก็ไม่มีพัดลมด้วยก็แปลกนะคะเพื่อนๆมาดูค่ะตรงหน้าของเรานี่นะคะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวบารีได้จัดระเบียบไว้ดีงามมากเลยมีที่นั่งให้แบบนี้เลยสุดยอดก็คือว่าทุกคนไม่ออกมาจากรั้วเลยนะคะเพื่อนๆอยู่ในรั้วของตัวเองแล้วก็มารับลูกค้ากันสุดยอดนะคะแบบนี้ตอนนี้เพชรก็มาอยู่บนรถแท็กซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแท็กซี่ที่นี่จะมีหลายแบบมีทั้งโกเจ็กแกร็บแล้วก็แท็กซี่แอร์พอร์ตรวมทั้งแท็กซี่ของคนท้องถิ่นค่ะเพื่อนๆราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ 300,000 นะคะคืนแรกตั้งใจที่จะพักอยู่โซนใกล้กับสนามบินนะคะเพราะว่าเป็นคืนแรกก็อยากจะไม่อยากเดินทางมากอะค่ะก็เลยเลือกประมาณ5กิโลจากสนามบินไปก็เดินออกมาก็จะเจอกลุ่มคนมากมายค่ะที่จะเสนอราคาให้เราเริ่มต้นก็จะเรียกอยู่ที่ 300,000 นะคะเพื่อนๆประมาณให้เราตีเงินเลยว่าถ้าเมืองไทยเราจ่ายค่าโดยสารเท่าไหร่พอเรามาบาหลีอะค่าโดยสารไม่ต่างกันมากค่ะถ้าประมาณ5กิโลเนี่ยเราควรจะจ่ายเท่าไหร่ในเมืองไทยนะคะตอนนี้เพชรก็จบราคากันอยู่ที่ 120,000 ค่ะจากเริ่มต้นที่ 300,000 นะคะเพื่อนๆสนามบินของบาหลีรถติดมากค่ะไม่รู้โอ้โหมีทั้งรถบัสมีทั้งรถแท็กซี่นะคะมีทั้งรถตู้ตอนนี้ติดกันอยู่ในสนามบินเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆก็คือการท่องเที่ยวของบาหลีปีนี้แบบว่าคึกคักมากยิ่งปีหน้ารัฐบาลจะเก็บค่าเข้านะคะใครมาเที่ยวบาหลีเก็บคนละ10ดอลลาร์10เหรียญก็ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมา 2-3 เดือนที่เหลือนี้เพื่อนๆว่าหรือเปล่านี่ด้านข้างๆรถบัสคันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของบาหลีค่ะเพื่อนๆดูสิคะเพื่อนๆตอนนี้รถ
อยากจะออกกันไปจากสนามบินนะคะแต่เหมือนว่ารถที่เข้ามาในสนามบินทุกคันจะต้องจ่ายค่าเข้าก็เลยเป็นการรถติดที่จะจ่ายเงินเพื่อออกไปจากตรงลานจอดรถของมอเตอร์ไซค์ค่ะเพื่อนแบตเตอรี่อ่ะ